ตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะคะพี่นพใช่ครับและแน่นอนว่าเวทีแห่งนี้นะครับ Beauty Legend 2018จะเป็นการรวบรวมสาวงามจากเวทีต่างๆทั่วประเทศไทยมากที่สุดในประเทศไทยและในโลกเลยนะครับใช่แล้วค่ะเราจะพาทุกท่านไปพบกับความงามของบรรดาสาวงามทั้ง30มงกุฎด้วยกันนะคะขอเสียงปรบมือกับพวกเธอด้วยค่ะเชิญพบกับพวกเธอครับเสียงปรบมือให้กับสาวงามกลุ่มแรกของเราด้วยนะครับท่านแรกนะครับสายเอี้ยมกิรติกาสว่างแจ้งมิสอินเตอร์คอนติเนนทัลไทยแลนด์2013เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประกวดมิสอินเตอร์คอนติเนนทัลปี2013ที่ประเทศเยอรมนีครับและสายเอี้ยมได้เข้ารอบ15คนสุดท้ายปรบมือกับสายเอี้ยมด้วยครับขอเสียงประมือให้กับกุ้งประภัสรินทร์ศรีปริยวัฒน์ค่ะ Miss Supranational 2013เข้ารอบ20คนสุดท้ายค่ะขอเสียงประมือให้กับกุ้งด้วยค่ะสวยงามอมตะมากทีเดียวนะครับสำหรับสาวสวยบนเวที Beauty Legend 2018ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่6แล้วนะครับคุณลิซ่าครับความงดงามที่เป็นอมตะนะครับของสาวสวยแห่งประเทศไทยครับเวลาทำอะไรพวกเธอไม่ได้เลยนะคะดูแลตัวเองดีมากๆเลยนะคะนี่คือกุ้งประภัสรินทร์ศรีปริยวัฒน์ Miss Supranational 2013ค่ะและสาวสวยที่เป็นตำนานบทสำคัญของประเทศไทยครับพอลลี่ปุณิกาคุณสุนทรรัตน์ครับ Miss Earth Thailand 2013และรองอันดับ2 Miss International 2014ครับพอลลี่คือตำนานแห่งความงามนะครับผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยความสวยงามของเธอและด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับพร้อมกับไหวพริบปฏิภาณของพอลลี่ครับเชื่อว่าแฟนๆของพอลลี่มากมายทีเดียวนะครับขอเสียงปรบให้กับพอลลี่ด้วยครับและขอเสียงปรบมือให้กับลูกปลานพวรรณแสงสว่างค่ะMiss Smart and Lady Award 1995คนเดียวของไทยซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นปิยะฉัตรแสงสว่างค่ะปรบมือกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะสวยงามทุกท่านเลยนะครับมงกุฎที่เปล่งประกายระยิบระยับก็คือความสวยงามนะครับของสุภาพสตรีในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นตำนานแห่งความงามเป็น Beauty Legend ที่แท้จริงนะครับเวทีแห่งนี้ได้รับเกียรติจากสาวงามนะครับเจ้าของตำแหน่งมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยครับคุณลิซ่าครับซึ่งปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วนะคะสำหรับ Beauty Legend ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับ4สาวงามของเราด้วยนะครับขอเชิญด้านหน้าเลยนะครับทั้ง4ท่านนะครับมาที่ด้านล่างเลยนะคะปีนี้เรารวบรวมได้มากถึง60สาวงามนะคะใช่ครับและก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามที่คุณนุได้กล่าวไว้นะครับนี่คือตำนานแห่งความงามอย่างแท้จริงครับ4สาวงามนะครับจาก4เวทีของเราปรบมือกับพวกเธออีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้เกียรติทุกท่านครับขอบคุณทุกสาวงามเลยนะครับ
เรียกว่าวันนี้ถ้าเกิดพวกเธอกลับมารวมตัวกันอีกเนี่ยตัดสินยากเลยนะครับใช่ค่ะเตรียมพบกับกลุ่มที่2เลยนะคะอีก3สาวงามค่ะปรบมือกับพวกเธอด้วยค่ะมาแล้วนะคะนี่คือน้องเสือพัชชาพรหมอักษรมิสอัลคาซ่า1998นะคะส้มโอยนต์รัตติและนัทนิสามณีค่ะท่านแรกนะครับเสือทัชชาพรหมอักษรครับมิสอัลคาซ่า1998ครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณเสือด้วยนะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับคุณเสือนั้นเธอเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสอัลคาซ่าเมื่อปี1998แต่ความงามของเธอนั้นก็เป็นอมตะนะครับด้วยลีลาท่วงท่าของเธอครับThis is Miss Alcaza 1998. และท่านที่2ของเรานะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณส้มโอยลตรีคมกลางครับคมกลองครับ Miss Calypso 1998นางเอกพรางชมพูและนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงประเทืองครับปรบมือให้กับคุณส้มโอด้วยครับ So please welcome Miss Calypso 1998.เป็นสาวสวยที่มีความสามารถมากมายหลากหลายทีเดียวนะครับสำหรับคุณส้มโอนะครับนอกเหนือจากตำแหน่งอันทรงเกียรติแล้วนะครับความสวยงามความอมตะของเธอนั้นครบถ้วนเลยครับและท่านที่3ของเรานะครับคุณณัฐนิสามณีเลิศวรพงศ์ครับมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2013ในปัจจุบันนะครับต้องใช้บริการของณัฐสมัติแปลงนั่นก็คือความสามารถอันหลากหลายของสาวงามของเรา And that was Miss Mimosa Queen Thailand 2013และปรบให้กับ3สาวงามของเราด้วยนะครับคุณเสือคุณส้มโอและคุณนัทครับขอเชิญด้านล่างเลยค่ะครับให้สื่อมวลชนได้ถ่ายภาพสักนิดนึงนะคะครับคุณลิซ่าครับสังเกตดูนะครับบิวตี้เลเจนด์ของเราแต่ละปีก็จะมีสาวงามซึ่งแต่ละสาวนั้นก็สวยงามมากขึ้นเรื่อยๆค่ะขอเชิญสาวงามชุดแรกนะคะเป็นบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่ครับสาวงามชุดที่1และชุดที่2นะครับก็จะได้ถ่ายภาพร่วมกันนะครับ Now we'll have a group photo session for the first two groups of our beauty pageant สวยงามทุกท่านเลยนะครับคุณสายเอี้ยมคุณกุ้งคุณพอลลี่คุณลูกปลาคุณเสือคุณส้มโอและคุณนัทครับNow we have on the stage Miss Intercontinental Thailand 2013, Miss Supranational, Supranational 2013, and Miss Earth Thailand 2013. Also, Miss Smart and Lady Awards 1995, นะครับ Miss Alcaza 1998, ครับ Miss Calypso 1998, ครับและ Miss Mimosa Queen Thailand 2013, ครับและโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามทุกคนของเราอีกครั้งหนึ่งทั้ง7ท่านนะครับสวยงามมากนะครับคุณส้มโอบอกว่าเป็นตำนานแห่งความงามที่อมตะนิรันดร์กาลมากและตอนนี้เราจะได้พบกับสาวงามอีก2ท่านนะคะใช่แล้วนะครับสาวงามในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นสาวงามจากเวทีนางสาวไทยนะครับโดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิรวุฒิวิทยาลัยนะครับเราจะพบกับสาวงามในกลุ่มต่อไปกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นตำนานแห่งความงดงามเช่นเดียวกันนะครับแล้วการนี้ปรบมือต้อนรับสาวงามจากเวทีการประกวดนางสาวไทยด้วยครับทำใจไม่ยอมได้ชมดังคำโจทย์จันทร์เพราะเธอนั้นงามขอเสียงปรบมือให้กับโจอี้ออยวิภาขนกนาทีสวัสดิ์นางสาวไทยปี2552ชื่อเสียงเธอกว้างไกลเด่นเฉิดฉายด้วยความงดงามของหญิงไทยและจีน่าอัชราพรขนกนาทีสวัสดิ์นางสาวไทยปี2556ค่ะสร้างตำนานการเป็นนางสาวไทยพี่น้องได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกนะครับและกิจพรหอมบุญจะศักดิ์ครับหรือน้องกิฟต์นางสาวไทยประจำปี2553นะครับและขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามนางสาวไทยทั้ง3คนของเราด้วย
าละค่ะซึ่งตอนนี้ก็จะเดินให้เราได้ชมกันนะคะเริ่มที่คุณโจอี้ก่อนนะคะคุณโจอี้ออนวิภากนกนาทีสวัสดิ์นางสาวไทยปีพุทธศักราช2552กับรางวัลขวัญใจช่างภาพจากเวทีการประกวดนางสาวไทยรางวัลมิสเฮลซี่จากเวทีการประกวดนางสาวไทยเช่นกันค่ะสวยและสุขภาพดีค่ะใช่แล้วนะครับนี่คือบันทึกหน้าสำคัญนะครับ Beauty Legend ของเวทีนางสาวไทยครับและท่านต่อไปของเรานะครับของสาวคนสวยครับจีน่าอัชรพรกนกนาทีสวัสดิ์นางสาวไทยปี2556รางวัล Miss Intelligence และรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนจากเวทีนางสาวไทยปี2556นะครับสร้างประวัติศาสตร์นะครับของการเป็นพี่น้องนางสาวไทยคู่แรกของโลกนะครับและคนนี้นะคะอีกหนึ่งคนที่สวยไม่แพ้กันนะคะนั่นคือกิจพรหอมบุญยศักดิ์ค่ะนางสาวไทยปี2553ค่ะน้องกิฟต์นะครับรอยยิ้มที่ชนะใจกรรมการนะครับและเป็นตำนานความงามของเวทีนางสาวไทยขอเชิญด้านหน้าเลยค่ะสำหรับกลุ่มนี้นะคะสามสาวงามจากนางสาวไทยค่ะครับโจอี้จีน่าและน้องกิฟต์นะครับขอเสียงปรบมือให้กับสามนางสาวไทยของเราด้วยนะครับต่างปีต่างพศแต่ว่าสวยงามเท่าเทียมกันนะครับสวยงามไม่เปลี่ยนแปลงจริงค่ะใช่แล้วครับมาถึงบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ Beauty Legend ของเวทีนางสาวไทยนะครับลำดับต่อไปครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ3นางสาวไทยของเราด้วยนะครับท่านผู้เกียรติครับเป็นตำนานตัวแม่เลยนะครับค่ะดร.บุ๋มค่ะคุณปนัดดาวงผู้ดีนางสาวไทยปี2543ค่ะคุณเอชุติมานายนานางสาวไทยปี2530มาพร้อมกับคุณสุภกิจประสงค์หรือคุณฟรองซ์นั่นเองสมาร์ทบอยปี2014นะครับพระเอกหนุ่มของเราและน้องออนออนอนงปัญญาวงศ์นางสาวไทยปี2535ค่ะใช่แล้วนะครับเราจะพบกับพวกเธอทีละท่านแล้วนะครับขอเชิญค่ะดร.บุ๋มกันเลยค่ะพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนางสาวไทยปี2543ค่ะคุณแม่ของหลายๆคนในงานนี้นะครับใครเป็นลูกสาวคุณแม่บุ๋มขอเสียงดังๆหน่อยสวยงามมากทีเดียวนะครับและนางสาวไทยคนต่อไปของเราประจำปี2530คุณเอชุติมานายนาครับพ่วงตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและนางงามผิวเนียนมาพร้อมกับคุณสุภกิจประสงค์หรือคุณฟรองซ์สมาร์ทบอยปี2014พระเอกหนุ่มนะครับแห่งช่อง7สีครับสวยงามมากทีเดียวนะครับนี่คือ Beauty Legend อย่างแท้จริงนะครับคุณลิซ่าครับใช่แล้วค่ะงามไหมครับสวยมากๆเลยค่ะและเพื่อให้กลุ่มนี้นะคะสวยเพอร์เฟคขึ้นต้องมาชมความงามของสาวงามอีกหนึ่งท่านนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ออนค่ะออนอนงปัญญาพงค่ะนางสาวไทยปี2535ไม่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยนะคะตำนานนะครับฟ้อนสาวไหมอันเลื่องลือนะครับบนเวทีการประกวดนางสาวไทยนะครับซึ่งในปีนั้นก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าบ้านอย่างประเทศไทยในการประกวด Miss Universe ที่ประเทศไทยด้วยนะครับและล่าสุดนะครับกับบีออนของเธอนะครับสุดยอดมากครับเดี๋ยวขอเชิญด้านหน้านะคะวันนี้แม่บุ๋มของเราไม่สบายนะครับแม่บุ๋มบอกว่าป่วยหนักมากขอกำลังใจให้กับแม่บุ๋มปนัดดาด้วยนะครับและเชิญคุณเอชุติมานายนาบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะครับสามนางสาวไทยของเรานะครับดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนางสาวไทย2543เอชุติมานายนานางสาวไทย2530และน้องออนออนอนงปัญญาวงครับนางสาวไทย2535นี่คือเซตที่4นะคะเรารวมตัวแม่ของวงการนางงามมาไว้ในงานเดียวได้ที่นี่นะคะ Beauty Legend 2018ค่ะและต่อไปนะคะ
พบกับนางสาวไทยปี2541ค่ะคุณนกชลิดาตันติพิภพค่ะได้คว้ารางวัลนะคะหนึ่งใน3ของชุดประจำชาตินะคะใช่แล้วครับในการประกวด Miss Mrs World 2016ที่รัสเซียโอ้นี่ก็เป็นตำนานเช่นเดียวกันสาวเจ้าเสน่ห์ด้วยนะคะอีกมากมายเลยนะครับเราจะพบกับท่านแรกกันเลยนะครับคุณนกชลิดาตันติพิภพนางสาวไทยปี2541และรางวัลสาวเจ้าเสน่ห์นะครับและตัวแทนไปประกวดนางงามจักรวาลที่มลรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาครับได้รับเกียรติให้ถือป้ายประเทศเกาหลีใต้นะครับในกีฬาเอเชียนเกมส์ที่13ที่กรุงเทพและเป็นตัวแทนไปประกวดมิสซิส2006ที่รัสเซียชนะเลิศในการแข่งขันความสามารถพิเศษเรื่องการทำอาหารและติด1ใน3ชุดประจำชาติปรบมือกับคุณนกด้วยนะครับและตามมาด้วยคุณเอสาวินีปการะหนังนางสาวไทยปี1984เป็นนางสาวไทยคนแรกในรอบ11ปีค่ะหลังจากงดการประกวดนางสาวไทยเธอได้เข้ารอบ10คนและได้ลำดับที่6ในการประกวด Miss Universe และในปี1989ก็ได้ร่วมประกวด Mrs. World ในปีนั้นด้วยนะคะคว้ารองอันดับ1และชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นเวทีนี้และปรบมือให้กับคุณน้องยลดาร้องหานามครับนางสาวไทยปี2532และพ่วงรางวัลขวัญใจช่างภาพและนางงามผิวเนียนในปีเดียวกันด้วยนะครับสุดยอดจริงๆค่ะและสมัยก่อนนะครับคุ้นกันดีนะครับในรายการช้อปปิ้งกริ้ง7สีนะครับปัจจุบันนะครับก็ทำธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นสาวงามที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและสวยอมตะตลอดกาลเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนางสาวไทยทั้ง3ท่านด้วยนะครับท่านผู้เกียรติครับคุณนกคุณเอและคุณน้องนะคะเชิญด้านหน้าเลยนะคะอย่างคุณเอสาวินีนางสาวไทยปี1984โอ้โหฉันยังไม่สิบขวบเลยนะคะตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยนะครับไม่จริงค่ะพี่นกอายุมากกว่าลิซ่าค่ะอ้าวเลยครับ ไม่สามารถนะครับเล่นแฉกันแบบสดๆกลางงานเลยนะครับสวยอย่างอมตะจริงๆสมกับชื่องาน Beauty Legend 2018นะคะหลายคนรู้สึกคิดถึงนางงามรุ่นก่อนๆถ้าอยากจะมาเจอนะคะว่าปัจจุบันเป็นยังไงต้องมางานนี้เท่านั้นถูกต้องครับและนี่ก็คือตำนานของเวทีนางสาวไทยโดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยทั้ง9คนนะครับ9สาวงามนางสาวไทยขอเสียงปรบให้กับนางสาวไทยทั้ง9ด้วยนะครับมารวมตัวกันนะครับเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากเลยนะคะถูกต้องถ้าไม่ใช่คุณนุเนี่ยไม่สามารถที่จะรวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้แน่นอนทีเดียวนะครับขอบคุณนางงามทุกท่านนะคะที่มาด้วยใจแล้วก็อยากจะมาเจอเพื่อนร่วมวงการนางงามด้วยกันนะคะใช่ครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณนุอนุสรอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทำให้เราได้พบกับนางสาวไทยนะครับในปีต่างๆมารวมตัวกันพร้อมเพรียงกันเป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆอยากจะดูแลตัวเองให้ได้สวยแบบนี้นะคะตอนคุณลิซ่าดูการประกวดนางสาวไทยเนี่ยนะครับเคยใฝ่ฝันจะประกวดบ้างไหมครับตอนนั้นไม่เลยค่ะทำไมล่ะครับโอ้ยเราต้องมีความมั่นใจครับเราคิดว่าเราถนัดพิธีกรมากกว่าค่ะคือตั้งแต่สิบขวบรู้แล้วว่าจะเป็นพิธีกรนะครับยังโดดดังยางอยู่เลยค่ะพี่นกขาครับอันนี้ผมต้องถามคุณลิซ่าถึงประสบการณ์ในช่วงนั้นเพราะผมไม่ทันนะครับพี่อนบไม่หลอกคุณผู้ชมค่ะไม่ทันมากลุ่มที่6กันเลยดีกว่านะคะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นตำนานความงามจากเวทีการประกวด Miss Thailand World กันบ้างนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ Beauty Legend จากเวที Miss Thailand World ปีต่างๆด้วยนะครับเริ่มจากนุสิสิริรัตน์เรืองศรี Miss Thailand World 2010ค่ะเข้ารอบ20คน Miss World 2010เข้ารอบ20คนสุดท้าย Miss Beach World นะคะแล้วก็20คน Miss Top Model ค่ะครับและท่านต่อไปของเรานะครับน้องมิวพัทรดาเป็นรองอันดับ1 Miss Thailand World 2016และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกับประกวด Miss World 2017ที่ประเทศจีนสามารถคว้ารองอันดับ1 Miss Top Model ครับค่ะและน้องวิวพงษ์ชนกกันกลับ Miss Thailand World 2009เข้ารอบ22คนสุดท้าย Miss Talent ค่ะคนแรกเลยนะครับนุสิศิริรัตน์เรืองศรีครับขอเสียงประมือกับเธอด้วยค่ะ Miss Thailand World 2010ค่ะสร้างตำนานด้วยการเข้ารอบ20คน Miss World ปี2010นะครับแล้วก็ยังได้เข้ารอบในตำแหน่งพิเศษนะครับ Fast Track ไม่ว่าจะเป็น Miss Beach View แล้วก็ Miss Top Model ด้วยและท่านต่อไปปรบมือกับน้องมิวครับพัทรดาคุณพัฒนพัฒน์นะครับรองอันดับ1 Miss Thailand World 2016และเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด Miss World 2017ที่ประเทศจีนรองอันดับ1 Miss Top Model กับลีลาเดินแบบของเธอครับสวยมากๆเลยค่ะแล
และขอเสียงประมือให้กับวิวพงษ์ชนกกันกลับ Miss Thailand World 2009เข้ารอบ22คนสุดท้าย Miss Talent ค่ะนักเทควันโดสาวสวยนะครับในประเภทภูมิเช่นะครับก็สามารถใช้ความสามารถของเธอเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับและปัจจุบันก็ประสบความสำเร็จด้วยดีในฐานะพิธีกรนะครับขอเสียงปรบมือกับ Miss Thailand World ทั้ง3พศด้วยนะครับเชิญด้านหน้าเลยค่ะโอ้โหเพลงประกอบการเดินอมตะมากนะครับของเวทีการประกวด Miss Thailand World นะครับแฟนๆนางงามยังอยู่กันไหมครับขอเสียงแฟนๆนางงามกันหน่อยครับขอขอบคุณ3สาวงามของเราด้วยนะคะเชิญพักผ่อนด้านล่างก่อนเลยนะคะคและกลุ่มต่อไปเป็น Miss Thailand World ปี2006และปี1990ค่ะพบกับเชอรี่เมลิสามหาผล Miss Thailand World 2006ค่ะและคุณส้มชนาการชัยศรีครับ Miss Thailand World 1990ครับขอเชิญคุณเชอรี่เลยค่ะนี่คือ Miss Thailand World 2006นะคะคุณเชอรี่เมลิสามหาผลค่ะท่านต่อไปนะครับคุณส้มชนาการชัยศรีครับ Miss Thailand World 1990ครับความสวยงามที่เป็นอมตะทีเดียวนะครับไม่ว่าเวลาผ่านไปนานขนาดไหนสาวงามผู้เป็นเจ้าของตำแหน่งแห่งความงามของประเทศไทยนั้นก็คงความงามอย่างอมตะทีเดียวนะครับคุณลิซ่าครับใช่แล้วค่ะขอเชิญทั้งคุณเชอรี่และคุณส้มด้านหน้าเลยนะคะรบมือกับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะประกอบกันนะครับด้วยความงดงามนะครับถึงแม้ว่าจะต่างพศกันแต่ว่าทุกคนก็คือตำนานครั้งสำคัญของเวทีความงามในประเทศไทย Beauty Legend 2018ขอขอบคุณคุณเชอรี่และคุณส้มด้วยนะครับช่วงนี้คุณส้มบอกว่าภารกิจเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วค่ะเราเตรียมต้อนรับ Miss Thailand World อีก2คนนะคะในปี2007และ1991นะคะใช่แล้วนะครับเราจะพบกับ Miss Thailand World ทั้ง2ท่านนะครับจะปรากฏโฉมอวดความงามให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ชมกันนะครับในงาน Beauty Legend 2018ซึ่งจัดเป็นครั้งที่6แล้วนะครับและทั้ง2ก็คือตำนานหน้าสำคัญของเวทีการประกวด Miss Thailand World นะครับซึ่งคนหาตัวแทนสาวไทยไปประกวด Miss World นะครับซึ่งถือว่าเป็นเวทีที่เต็มไปด้วยประวัติความเป็นมาอันยาวนานทีเดียวนะครับและสองสาวงามที่ท่านผู้เกียรติจะได้พบเจอนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าแฟนนางงามนะครับจดจำได้ดีแล้วก็คุ้นเคยกันอย่างดีทีเดียวนะครับกับความสวยงามที่เป็นตำนานอมตะนะครับบนเวทีแห่งนี้นะครับเราก็จะมีสาวสวยนะครับต่างปีต่างพศกันนะครับซึ่งแต่ละสาวนั้นก็จะได้สร้างความประทับใจให้กับท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับในงานครั้งนี้อยากเจอแล้วค่ะพบกับเธอกันเลยนะครับคุณส้มกนกกรใจชื่นนะครับ Miss Thailand World 2007เข้ารอบ18คนสุดท้าย Miss Talent ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเธอมาพร้อมกับคุณเรอิสริยะอภิชัย Miss Thailand World 1991ค่ะโอ้โหเป็นตำนานเลยนะครับคุณลิซ่าครับใช่ค่ะเป็นงานที่ได้สวยงามเป็นพิเศษอีกครั้งนะคะพร้อมกับมงกุฎที่พวกเธอภาคภูมิใจคุณส้มนะครับเป็น Miss Thailand World 2007นะครับแล้วก็ในรอบความสามารถพิเศษหรือ Miss Talent ก็เข้า18คนสุดท้ายด้วยนะครับสวยงามมากๆค่ะและปรบมือให้กับคุณเรอิสริยะอภิชัย Miss Thailand World 1991ค่ะMiss Thailand World ในยุค90นะครับแต่ว่าความสวยงามได้อมตะมากทีเดียวนะครับพี่อนุก็ติดตามมาตั้งแต่ยุค70แล้วใช่ไหมคะ ตอนที่คุณเลได้ตำแหน่งเนี่ยตอนนั้นผมจำได้ว่าผมเพิ่งอายุ2ขวบเท่านั้นนะครับขอเชิญ2สาวสวยด้านหน้าเลยนะครับปี1991ตอนนั้นผมอายุ2ขวบค่ะเชื่อก็ได้ค่ะเชื่อก็แปลกนะครับด้านหน้าเวทีบอกนะครับและตอนนี้เราจะขอเชิญนะครับ
มันน่าสำคัญของการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์นะครับมิสไทยแลนด์เวิลด์ทุกท่านนะครับร่วมโชว์ความสวยงามกันด้านบนเวทีครับผมว่าคุณลิซ่าครับถ้าคุณลิซ่าได้สวมมงกุฎขึ้นเวทีไปเดินด้วยเนี่ยจะกลมกลืนมากทีเดียวนะครับเพราะคุณลิซ่าก็คือตำนานบทหนึ่งนะครับของ Beauty Legend นะครับอย่างนั้นเลยนะคะอย่างนั้นเลยครับรู้สึกเป็นเกียรติเลยค่ะนี่คือสาวงามจากเวที Miss Thailand World นะครับขอเสียงปรบมือให้กับ Miss Thailand World ของเราทุกท่านด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เป็นตำนานบันทึกน่าสำคัญและเดี๋ยวช่วงท้ายพวกเธอก็จะได้มาปรากฏชมพร้อมกันบนเวที Beauty Legend 2018นะครับใช่ค่ะเราจะได้เห็นภาพใหญ่เลยนะคะการรวมของสาวงามทุกเวทีในช่วงท้ายของงานด้วยค่ะครับขอบคุณทุกๆท่านขอเสียงปรบมือกับพวกเธออีกครั้งหนึ่งนะคะและแน่นอนว่าตำนานบทสำคัญของเวทีความงาม Beauty Legend เวทีต่อไปเนี่ยนะครับเป็นเวทีที่คุณลิซ่าคุ้นเคยเป็นอย่างดีมากทีเดียวนะครับเวลาเปิดมาดูเวทีนี้เนี่ยต้องมีหน้าคุณลิซ่าลอยเด่นขึ้นมานะครับจนหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมพิธีกรอย่างคุณลิซ่าไม่ประกวดเองซะเลยนะครับเราก็ด้วยหลายๆปัจจัยนะคะใช่ครับให้คนที่ยังไม่มีบุตรครับเอาละค่ะตรงประเด็นมากครับเวทีนี้นะคะปัจจุบันคือ Miss Universe Thailand ใช่ครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคงคุ้นกันกับ Miss Thailand Universe 2002นะคะคุณลูกจันจันจิราชั้นโฉมค่ะ Miss Thailand Universe 2002ครับสวยงามอมตะมากทีเดียวนะครับและท่านต่อไปนะครับคุณไข่มุกชุติมาดุรงเดช Miss Thailand Universe 2009เจ้าของตำแหน่งหัวใจช่างภาพนางงามจักรวาลและ People Choice Award ด้วยนะครับและ Miss Thailand Universe 2011ฟ้าชันสอนสาครจันทร์กับตำแหน่งชุดประจำชาติยอดเยี่ยมอันดับ3บนเวที Miss Universe ค่ะทีละคนกันเลยนะครับเริ่มจากคุณลูกจันทร์ครับจันจิราจันโฉมปรบมือต้อนรับ Miss Thailand Universe 2002ครับปัจจุบันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษนะครับบรรยายในหลากหลายหลักสูตรทีเดียวนะครับในฐานะผู้ที่มีบุคลิกภาพยอดเยี่ยมนะครับปรบมือให้กับลูกจันทร์ด้วยนะครับจันจิราจันโฉมครับลูกก็น่ารักด้วยนะคะมากครับหุ่นยังเป๊ะมากเลยค่ะคุณแม่ถ้าประกวดอีกผมว่าก็ได้อีกนะครับตำแหน่งนะครับและต่อกันด้วยคุณไข่มุกชุติมาดูรงเดชค่ะ Miss Thailand Universe 2009ค่ะขอเสียงปรบมือกับคุณไข่มุกด้วยค่ะเธอได้ People's Choice Award ด้วยนะคะในเวทีนางงามจักรวาลถือว่าเป็นตัวแม่อีกท่านหนึ่งในวงการนางงามเลยนะครับที่มีความสวยอมตะสำหรับคุณไข่มุกครับสวยแล้วก็อารมณ์ดีสุดๆเลยนะคะคนนี้มีความสามารถรอบด้านเลยนะครับแล้วปรบมือต้อนรับคุณฟ้าชัญสอนสายคอนจันทร์ครับ Miss Thailand Universe 2011ครับเจ้าของตำแหน่งชุดประจำชาติยอดเยี่ยมอันดับ3บนเวทีการประกวด Miss Universe ในปีเดียวกันนะครับคุณฟ้าบอกว่ามั่นใจทุกเวทีนะครับปัจจุบันก็เห็นหน้าค่าตาในฐานะนักแสดงด้วยนะครับขอเชิญด้านหน้าเลยค่ะทั้ง3ท่านเลยค่ะเป็นตำนานนะครับอย่างสมัยที่คุณไข่มุกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss Universe เนี่ยนะครับเธอจัดเต็มทุกวันในการเก็บตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดอุปกรณ์ประกอบเนี่ยเธอจัดเองจัดเต็มมากทีเดียวนะครับและนี่คือตำนาน3ปี3บทบาทนะครับบนเวทีการประกวด Miss Universe Thailand หรือ Miss Thailand Universe นั่นเองขอเสียงปรบมือให้3สาวงามของเราด้วยครับการที่มีสายสะพายไทยแลนด์อยู่กับตัวนี่ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะได้ทำหน้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและต่อไปค่ะเป็นสาวงามจาก Miss Thailand Universe เช่นเดียวกันนะคะเราจะพบกับมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอีก3ท่านนะครับขอต้อนรับคุณชามไอวรินโอสถานนท์ค่ะมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส2006เข้ารอบ20คนนะคะมิสยูนิเวอร์ส2006ค่ะคุณแก้มกวินตราโพธิจักรนะครับมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส2008เจ้าของรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมบนเวทีการประกวดนางงามจักรวาลและริดาฟาริดาวอลเลอร์ค่ะหรือนักพิมลนาตยลักษณ์ Miss Universe Thailand 2012ค่ะเราจะพบกับท่านแรกนะครับคุณชามไอวรินโอสถานนท์ครับ Miss Thailand Universe 2006และผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายในการประกวดนางงามจักรวาลหรือ Miss Universe 2006นะครับด้วยรูปร่างและความมั่นใจของเธอนะครับดูแลรูปร่างดีมากค่ะสุดยอดมากทีเดียวนะครับคุณชามครับ
เอาแฟนๆนางงามอยู่ไหนครับขอเสียงแฟนๆนางงามหน่อยและพบกับคุณแก้มกวินตราโพธิจักรค่ะ Miss Thailand Universe 2008และรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมบนเวที Miss Universe ค่ะการนำเอาศิลปะการต่อสู้แบบไทยนะครับประยุกต์เข้ากับชุดประจำชาติจนชนะใจกรรมการต่างชาติทีเดียวนะครับและท่านสุดท้ายลิด้าครับฟอริดาเวลเลอร์นะครับณัฐมิมล ณัฐยลักษณ์นะครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2012ตราตรึงนะครับกับชุดประจำชาติที่เธอใช้โลหะประสานนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการดีไซน์ชุดประจำชาติออกมาแล้วก็สร้างชื่อเสียงได้ดีทีเดียวอ่ะปรบมือกับเธอด้วยนะครับสวยทั้งนั้นเลยนะครับคุณลิซ่าครับใช่แล้วค่ะมีลิด้าแล้วทำไมไม่มีลิซ่าบ้างบนเวทีนะครับมีแต่ทำคนละหน้าที่เลยค่ะอ๋อครับเชิญได้3ท่านค่ะด้านหน้าเลยค่ะเชิญเลยนะคะลิด้าแก้มและคุณชามค่ะสาวงามจากเวที Miss Thailand Universe ค่ะรอยยิ้มและแววตาสวยงามมากนะครับขอเชิญ3ท่านนะครับตำนานบทสำคัญ Beauty Legend 2018ครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3คนด้วยนะครับ Miss Thailand Universe 3ปีเลยครับรุ่นต่อไปเนี่ยรับรองว่าแฟนนางงามเตรียมกรี๊ดนะครับป้ายพร้อมไหมครับแฟนนางงามครับป้ายพร้อมมาเสียงกรี๊ดพร้อมไหมพร้อมแล้วนะครับเซตต่อไปเราต้อนรับนางงามระดับ Miss Universe เลยนะคะใจเธอสุขสกาส่องสะท้อนดวงดาวเตรียมเสียงกรี๊ดกันให้ดีเลยนะคะชุดนี้ต้องให้คุณลิซ่าแนะนำนะครับเป็นบันทึกหน้าสำคัญทีเดียวนะครับบนเวที Beauty Legend 2018สำหรับผู้เข้าประกวดแล้วก็คว้าตำแหน่งสุดยอดบนเวทีต่างๆของประเทศไทยและในระดับโลกด้วยนะครับคุณลิซ่าพร้อมไหมครับพร้อมมากค่ะนี่ปรบมือให้กับ Miss Universe 2005 Natalie Gelbova ค่ะ Welcome Miss Universe 2005 Natalie Gelbova ถ้าไม่รู้ข้อมูลนึกว่าอ่านคอสอผิดนะครับเพราะว่ายังสวยอมตะมากและมาริยาพูดเลิศลาบค่ะ Miss Universe Thailand 2017ตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss Universe 2017และเป็นสาวงามจากเอเชียคนเดียวเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบลึกที่สุด5คนสุดท้ายค่ะและนัทอนิพรเฉลิมบุรณวงศ์ครับ Miss Universe Thailand 2015และเป็นตัวแทนสาวไทยในการประกวด Miss Universe 2015และเธอเข้ารอบ10คนสุดท้ายคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมขอเสียงปรบมือกับ3สาวงามจากเวที Miss Universe Thailand และ Miss Universe ด้วยนะครับขอเชิญนาตาลีเกลโบวาค่ะ Miss Universe 2005ค่ะอมตะทีเดียวนะครับสำหรับความสวยงามของคุณนาตาลีเกลโบวานะครับแฟนๆของคุณนาตาลีอยู่ไหนขอเสียงหน่อยครับวันนี้มาทั้งครอบครัวด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะรูปร่างเนี่ยอมตะมากทีเดียวนะครับโอ้โหคนต่อไปนะครับแฟนๆเยอะมากทีเดียวแฟนๆของมาริยาอยู่ไหนขอเสียงหน่อยมาริยาพุทธลาภนะครับ Miss Universe Thailand 2017เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss Universe 2017และเป็นสาวงามจากทวีปเอเชียเพียงหนึ่งเดียวที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายปรบมือกับมาริยาครับมาริยาพุทธลาภค่ะ Miss Universe 2017 Miss Universe Thailand นะคะวันนี้ฝันของผมเป็นจริงนะครับได้เจอแล้วใช่ไหมคะบ่นกับคุณลิซ่าบอกไม่เคยเจอมาริยาเลยวันนี้เจอตัวจริงแบบระยะประชันชิดมากเลยนะครับใช่ค่ะ Miss Universe Thailand 2017มาริยาพุทธเลิศลาภค่ะครับและตอนนี้ขอเสียงปรบให้กับน้องนัทอนิพรครับ Miss Universe Thailand 2015เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Miss Universe 2015เธอเข้ารอบ10คนสุดท้ายและคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มีหลายคนบอกว่าเธอเป็นผู้เปิดประตูบนเวทีการประกวดนางงามจักรวาลในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะยังจำรถตุ๊กๆได้นะคะใช่ครับตุ๊กๆไทยแลนด์สวยงามนะครับมากเลยค่ะขอเชิญทั้งสองท่านด้านหน้าด้วยนะคะเชิญเลยค่ะทั้งสามท่านด้านหน้าเลยนะครับเชิญเลยค่ะสวยงามมากทีเดียวนะครับ move
เชิญลงมาอีกหนึ่งสเต็ปได้ไหมคะสวยงามมากนะครับโอ้โหบอกไม้บอกมือหน่อยค่ะไม่ธรรมดาเลยนะครับขอเสียงปรบมือกับเหล่านางงามของเราทุกๆคนด้วยนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะจากเวที Miss Universe Thailand หรือ Miss Thailand Universe นั่นเองนะครับสวยงามทุกท่านเลยนะครับทุกคนก็เป็นตัวแทนของสาวไทยนะครับไปประกวดนางงามจักรวาลและเรามีคุณนาตาลีนะครับเจ้าของตำแหน่ง Miss Universe หรือนางงามจักรวาลมาร่วมใน Beauty Legend 2018ด้วยนะครับนี่คือเหล่าสาวงามจากเวที Miss Universe Thailand ค่ะและ Miss Universe 2005นาตาลีเกลโบวานะคะให้เกียรติมาร่วมงาน Beauty Legend 2018ในวันนี้ด้วยค่ะส่งไปถึงปลายฟ้ากว้างใหญ่ไปสู่จักรปรบมือดังๆให้ไปถึงจักรวาลหน่อยสิคะจักรวาลไปทางไหนให้พวกเธอนำไปสิคะวันนี้จักรวาลมาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะครับใช่ค่ะกับ Beauty Legend 2018นะครับและนี่ก็คือสาวงามที่เป็นตำนานนะครับแห่งความงามของประเทศไทยครับ Beauty Legend 2018ขอเชิญนางงามแต่ละเวทีนะคะกลับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในงาน Beauty Legend 2018ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับสาวงามจากทุกๆเวทีในประเทศไทยด้วยนะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่ให้เกียรตินะครับBeauty Legend 2018ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่6ในครั้งนี้ในปีนี้นะครับและนี่คืองาน Beauty Legend 2018ค่ะเป็นปีที่6แล้วนะคะที่เรารวบรวมบรรดาสาวงามที่มีมงกุฎประจำตำแหน่งระดับประเทศกว่า30สาวงามด้วยกันและในปีนี้เป็นปีพิเศษค่ะเรามีสาวงามที่มีมงกุฎรวมถึง60สาวงามซึ่งแต่ละท่านก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเลยนะคะยอดเยี่ยมมากทีเดียวนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ทำหน้าที่แทนพิธีกรสาวสวยของเราไปเก็บภาพด้านหน้าเวทีนะครับใช่แล้วค่ะเป็นภาพที่หาชมได้ยากจริงๆนะคะและปีนี้เนี่ยมากันเยอะจริงๆและหวังว่าจะมาเพิ่มขึ้นทุกๆปีด้วยนะคะถูกต้องแล้วนะครับนี่คือตำนานบทสำคัญนะครับในงาน Beauty Legend 2018สาวสวยทุกคนยังอยู่กับเราด้านบนเวทีนะครับเพื่อเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญนะครับคุณลิซ่าครับซึ่งช่วงเวลาสำคัญนี้นะครับทุกท่านจะได้เก็บภาพบันทึกหน้าประวัติศาสตร์นะครับของสาวงามบนเวที Beauty Legend 2018ครับและช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาความประทับใจอีกช่วงหนึ่งนะคะมีผู้ที่จะมอบของที่ระลึกนะคะโดยเริ่มจากผู้จัดงานก่อนนะคะคุณอนุสรจารุวัฒนานุกุลที่จะมามอบดอกไม้นะคะใช่ครับขอเสียงปรบมือกับผู้สร้างสรรค์งานของเรานะครับคุณนุอนุสรจารุวัฒนานุกุลครับจะมอบช่อดอกไม้นะครับให้กับสาวงาม Beauty Legend ของเรานะครับคุณส้มชนาการชัยศรีนะครับสุดยอดมากทีเดียวนะครับและนี่คือผู้ที่ทำให้เราได้มาเจอกันในวันนี้พร้อมตำนานแห่งความงามปรบมือกับคุณนุอนุสรด้วยครับขอขอบคุณคุณนุด้วยนะคะต่อไปขอคุณแจ็คธีรธรรมอุปถัมภ์กิจสิรินะคะมอบให้กับคุณแก้มกวินตราโพธิจักรค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณป๋องณรงค์วิทย์ทองเนตรนะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณเอสาวินีปะการังครับพี่ป๋องซีเบ็ดนั่นเองค่ะใช่แล้วครับโอ้พี่ป๋องชุดอลังการงานสร้างมากครับชุดที่ร้านพี่ป๋องก็อลังการไม่แพ้กันนะคะThank you.
และต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณกนิษฐาช้างเสวกนะคะผู้บริหารอลิชาวานิเซรัมมอบดอกไม้ให้กับมาริยานะคะคุณกนิษฐาจะให้เกียรติมอบช่อดอกไม้เป็นลำดับต่อไปนะครับโอกาสนี้นะครับขอเชิญถ่ายภาพสักนิดนึงก่อนนะคะครับคุณนุคุณแจ็คและพี่ป๋องของเราจะถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะครับและคุณกนิษฐาช้างเสวกนะครับผู้บริหารของเรานะครับก็จะให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ให้กับมาริยาหุ่นเลิศลาบนะครับเอาแฟนๆของมาริยาอยู่ไหนครับขอขอบคุณคุณนุคุณแจ็คและคุณป๋องด้วยนะครับที่มอบช่อดอกไม้ให้กับตัวแทนของสาวงามตำนานบิวตี้เลเจนด์2018นะครับค่ะและตอนนี้ผู้บริหารคนสวยของอลิชาวานิเซรัมคุณกนิษฐาช้างเสวกพร้อมแล้วนะคะจะมอบช่อดอกไม้ให้กับมาริยาพูนเลิศลาภค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณกนิษฐาด้วยนะครับรู้สึกว่าจักรวาลนี้เสียงจะเบาไปหน่อยนะครับขอเสียงดังๆหน่อยให้กับ Miss Universe Thailand 2017มาริยาพูนเลิศลาภค่ะขอขอบคุณคุณกนิษฐาช้างเสวกด้วยนะครับที่เกียรติมอบช่อดอกไม้ให้กับมาริยาพูนเลิศลาภนะครับและลำดับต่อไปนะครับคุณพนิษฐ์พึ่งผูกใจนะคะที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์สินค้าดังหลายแบรนด์นะคะจะมอบดอกไม้ให้กับคุณนาตาลีเกลโบวาค่ะ Miss Universe 2005ที่ให้เกียรติร่วมงาน Beauty Legend 2018ในวันนี้ค่ะวันนี้ระดับจักรวาลเลยนะครับคุณลิซ่าครับค่ะไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับ Beauty Legend 2018นะครับขอขอบคุณคุณพัฒน์พนิษฐ์ด้วยนะครับและลำดับต่อไปขอเชิญอาจารย์สุนันท์ตระกูลโชคเสถียรผู้บริหารสโลชาคลินิกนะครับให้เกียรติมอบช่อดอกไม้สำหรับริด้าฟาริดาครับมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สของเรานะครับมอบให้กับริด้านะคะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2012ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับลิด้าด้วยนะครับขอเชิญอาจารย์สุนันท์ตระกูลโชคเสถียรนะครับผู้บริหารสโลชาคลินิกมอบช่อดอกไม้ครับและลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะนะครับผู้บริหาร NCC คลินิกนะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับไข่มุกชุติมาดุรงเดชครับขอเชิญเลยค่ะขอขอบคุณนะครับและลำดับต่อไปนะครับเราจะเก็บภาพร่วมกันในการมอบช่อดอกไม้นะครับขอบคุณนะครับ NCC คลินิกด้วยนะครับนายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะนะครับมอบให้กับ Miss Thailand Universe 2009นะคะไข่มุกชุติมาดุรงเดชค่ะไปใช้บริการได้นะครับที่พระราม9ซอย57นะครับอยู่ใกล้ๆบ้านผมเองครับขอบคุณมากครับโอ้โหเป็นภาพประทับใจนะครับและลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณดวงหทัยอัคการครับประธานบริหารเอ็นริเก้ไทยแลนด์นะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีครับคุณดวงฤทัยอัคการนะครับประธานบริหารเอ็นริเก้ไทยแลนด์ครับดร.บุ๋มบอกว่าวันนี้ป่วยแต่ว่าเพื่อ Beauty Legend ก็ต้องมานะครับปรบมือให้กับดร.บุ๋มปนัดดาด้วยครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณพัชสิตาศักดิ์สิริธนากุลค่ะผู้บริหาร Stone Magic World มอบดอกไม้ให้กับแนทอนิพรเฉลิมบูรณวงศ์ค่ะ Miss Universe Thailand 2015น้องแนทนะครับหัวใจแฟนๆนางงามทั่วประเทศนะครับยอดเยี่ยมมากครับเปิดตำนานการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายให้กับสาวงามจากประเทศไทยนะครับและลำดับต่อไปขอเชิญคุณเอมออนกมลมุนีโชติครับประธานบริษัทดร.เฮิร์บเฮลท์มอบช่อดอกไม้ให้กับคุณเอชุติมานายนาครับอ
ยอดเยี่ยมมากนะครับปรบมือให้กับคุณเอชุติมานายนาด้วยครับและขอขอบคุณคุณเอมออนเป็นอย่างสูงนะครับที่เก็บมอบช่อดอกไม้ครับและต่อไปต้องขอเชิญท่านนี้เลยนะคะจัดเต็มให้กับงานนี้ของเรามากพี่อุ๊บวิริยะค่ะกลับมาให้กับคุณน้องยลดารองหานามค่ะโอ้โหไม่เกรงใจนางงามกันเลยนะครับพี่อุ๊บครับและชุดนี้ไม่ธรรมดานะครับรู้สึกว่าจะมีการกลางได้อีกนะครับโอ้ดร.บุ๋มบอกว่าทนความแรงของชุดไม่ไหวเป็นลมดีกว่านะครับมอบให้กับนางสาวไทยปี2532นะคะคุณน้องยลดารองหานามค่ะชุดนี้นอกจากสวยแล้วยังมีอนุภาพทำลายน้ำสูงมากเลยนะคะล้มเลยแค่เดินผ่านคุณบุ๋มปนัดดาล้มตึงเลยนะครับปรบมือกับคุณอุปวิริยะด้วยนะครับและคุณน้องยลดารองหานามครับและขอเชิญคุณอีจี้ปีโป้นะครับคุณธีรชัยคงทองนะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณมาริยาอีกหนึ่งช่อนะครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับขอเสียงทีมบุ๋งบุ๋งหน่อยค่ะและขอเชิญดร.พุทธินาถพุทธินาควันนะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับน้องออนอรนงปัญญาวงศ์ครับAlso, would like to invite onto the stage Sinon Loresca from Philippines. ขอเสียบรมให้กับเธอด้วยค่ะให้กับ Sinon ด้วยนะคะที่จะมอบดอกไม้ให้กับชามค่ะคุณชามโอสถานนท์ค่ะครับขอเชิญคุณชามนะครับรับช่อดอกไม้จาก Sinon เลยนะครับโอ้โหลีลาไม่ธรรมดาเลยนะครับยอดเยี่ยมมาก Thank you very much Sinon มอบให้กับ Miss Thailand Universe 2006คุณชามไอวรินโอสถานนท์ค่ะโอ้โหประกบกันเลยนะครับขอบคุณนะครับและขอเชิญคุณโจแอนนะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณนกชลิดานะครับขอขอบคุณผู้มอบช่อดอกไม้ทุกท่านนะครับและทุกท่านอยู่กับเราบนเวทีก่อนนะคะเพื่อถ่ายภาพหมู่อีกครั้งหนึ่งขอเชิญนางงามทุกคนเลยค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ครับเชิญเลยนะคะจากทุกเวทีค่ะเชิญเลยนะครับอีก30คนนะคะเชิญเลยค่ะครับคุณเบลนันทิตาขอเชิญบนเวทีด้วยนะครับเพื่อเก็บภาพร่วมกันนะครับเชิญคุณซีนอนด้วยนะคะครับ Like to invite onto the stage again คุณซีนอนโลเรสกา from Philippines the king of catwalk โอ้สุดยอดมากThanks for being here with us. ตกลง Let's have a group photo session. เราจะชมว่าสวยหรือหล่อดีครับ Beautiful. Beautiful. ไม่ว่าจะเพศไหนก็สวยงามได้นะคะใช่ครับถือว่าเป็นตำนานเช่นเดียวกันเพราะว่านี่ก็คือหนึ่งในตำนานความงามมีมงกุฎด้วยนะครับคุณซีนอนนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้ขอเชิญสาวงามของเรารายล้อมกันด้านบนเวทีเลยนะครับเธอไม่ต้องมีเวทีค่ะเธอสร้างรันเวย์ของเธอเองใช่ครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณสาวงามจากทุกๆเวทีนะครับหวังว่างานของเราในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านเดินทางไปสู่เป้าหมายนะคะใช่ครับเหมือนกับสาวงามทุกท่านในวันนี้นะคะเธอทำได้แล้วก็เป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยด้วยนะคะใช่ครับต้องขอขอบคุณนะครับกองประกวด Miss Universe Thailand Miss Thailand World และสมาคมนักเรียนเก่าวชิรวุฒิวิทยาลัยรวมไปถึงผู้จัดประกวดทุกๆเวทีที่ให้สาวงามของเรานะครับได้มาในงานครั้งนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติกับงาน Beauty Legend 2018ด้วยนะครับแล้วค่ะเราคงจะขอทิ้งท้ายกันด้วยบรรยากาศของความอบอุ่นนะคะของครอบครัวเหล่าสาวงามจากทุกเวทีที่ให้เกียรติมาร่วมงาน Beauty Legend 2018ในปีนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วนะคะครับขอบคุณแฟนนางงามทุกท่านด้วยค่ะที่ทำให้บรรยากาศวันนี้ชื่นชื่นเป็นอย่างมากเลยค่ะครับผมว่าครั้งต่อไปเนี่ยเวทีไม่พอแน่ๆนะครับเพราะว่ามีสาวงามมากขึ้นเรื่อยๆขอเรียนเชิญนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติของเรานะครับได้ถ่ายภาพร่วมกับสาวงามของเราอาจจะใกล้ชิดกันสักเล็กน้อยนะครับ
ขอเชิญผู้สนับสนุนด้วยนะครับให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับสาวงามของเรานะครับผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนเลยนะครับในครั้งนี้ครับที่ทำให้เกิดงานดีๆนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้อาจจะขยับกันสักเล็กน้อยใกล้ชิดกันสักหน่อยนะครับพี่อุ๊บบอกว่าชุดอลังการมากเมื่อกี้ชุดพี่อุ๊บเดินโฉบดร.บุ๋มนิดเดียวเนี่ยดร.บุ๋มเป็นลมไปเลยนะครับสุดไปเลยพี่บุ๋มเป็นผู้เสียสละค่ะใช่ครับหลีกทางให้ค่ะผมว่าพี่อุ๊บครับถ้าอยู่แถวหน้าเนี่ยพี่อุ๊บจะบังสาวงามของเราทุกคนหมดเลยเมื่อกี้ก็มีความชนกล้องไปหนึ่งทีนะคะใช่ครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะถูกต้องครับทั้งอลิชาวานิเซรั่มใช่ครับผลิตภัณฑ์แป้งชาลิงนะคะสโรชาคลินิก NCC คลินิก Enrique Thailand Stone Magic World และ Dr. Herb Health ค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับพร้อมกับผู้สนับสนุนในทุกๆภาคส่วนด้วยนะครับที่สนับสนุนBeauty Legend 2018ในครั้งนี้นะครับขอบคุณแฟนนางงามด้วยเอาขออีกสักหนึ่งครั้งได้ไหมคะขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับสาวงามทั้ง60คนเลยค่ะเขาเก่งมากเลยเพราะว่ากรี๊ดไปไลฟ์สดไปด้วยนะครับค่ะตอนนี้โอ้โหสายตาอาจจะไปกันคนละกล้องนะคะใช่ครับพี่ตากล้องโบกมือให้พี่นิกรอ่ะยกมือกล้องไหนยกมือค่ะขอไปที่กล้องด้านหลังก่อนนะคะครับเอาละค่ะกล้องด้านหลังนี้เลยนะครับระหว่างถ่ายภาพครับแฟนนางงามขอเสียงกรี๊ดดังๆเป็นระยะหน่อยครับไม่ต้องหยุดค่ะอย่าหายใจค่ะไปต่อค่ะแฟนนางงามบอกว่าได้ข่าวว่าถ่ายภาพนิ่งแต่ว่าบันทึกเสียงไปด้วยนะครับแล้วค่ะเดี๋ยวขอให้สัญญากับนางงามด้วยนะคะกล้องไหนถ่ายยกมือด้วยนะคะยกมือเลยครับเพื่อได้ภาพไปในทางเดียวกันนะคะสวยงามวันนี้ขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะคะให้เกียรติมาเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ทำข่าวงานของเรานะคะ Beauty Legend 2018ซึ่งจะขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วค่ะติดตามภาพได้นะครับตามสื่อต่างๆนะครับสำหรับ Beauty Legend 2018ของเรานะครับการที่ขาดไม่ได้เลยนะครับปรบมือดังให้กับคุณอนุสรอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้จัดงานของเราค่ะจากอนุสร Organize ค่ะยอดเยี่ยมมากทีเดียวนะครับสำหรับแฟนๆนางงามติดตามข่าวสารครั้งต่อไปของ Beauty Legend ได้นะครับรับรองว่าอลังการงานสร้างแล้ววันนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วผมต้องขอบคุณครับดิฉันอลิซาเบธแซดเลอร์ลีนานุชัยขอบคุณทุกท่านที่เกียรติกับงานของเรา Beauty Legend 2018สวัสดีค่ะสวัสดีครับเปรียบดังเพชร
ธอคงยัง